กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะที่สายโทร024960493 024960494นะคะ SMS SIM PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก่อนจะพูดคุยกันนะคะขออนุญาตย้ำคำพยากรณ์ของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้คุณจะต้องมองไปข้างหน้านะคะถึงงานจะยังไม่มีปัญหาก็ให้คิดถึงสเต็ปต่อไปในอนาคตด้วยสภาพคล่องวันนี้ไม่มีมากพอสำหรับทุกสิ่งอย่างนะคะอยากจะได้ของใหม่อาจจะต้องจำหน่ายทรัพย์สินเดิมออกไปความรักในวันนี้ถ้าไม่ห่างกันก็มีโอกาสเกิดปากเสียงได้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกุมภ์ค่ะงานคุณจะต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้อื่นได้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดส่วนความรักถ้าได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปค่ะวันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะคะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะงานก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนส่วนการเงินจะต้องมีหลักการที่ชัดเจนค่ะหากคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ให้เดินต่อไปความรักวันนี้ไม่เด่นนะคะคนโสดให้อยู่คนเดียวส่วนคนมีคู่ให้ดูแลสุขภาพของคนรักด้วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานเหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานหรือว่าคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนการเงินต้องใช้ฝีมือมากหน่อยนะคะมีปัญหาให้แก้แต่ภาพรวมยังพอหมุนได้ความรักวันนี้ก็เน้นคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภวันนี้เด่นเรื่องงานทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่เด่นเรื่องคนทำอะไรให้คิดถึงความรู้สึกของบุคคลอื่นด้วยส่วนการเงินถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ารีบร้อนนะคะให้พิจารณาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆให้รอบครอบคนโสดวันนี้อย่ารีบนะคะส่วนคนที่เพียรพยายามมานานนะคะเริ่มจะมีความหวังมากขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้หากทำงานผิดพลาดอย่าเพิ่งเสียกำลังใจให้ลองใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสอบผ่านทั้งในแง่ของการลงทุนหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยความรักไม่เด่นค่ะอย่าไปฟังคนรอบข้างมากมีปัญหาอะไรก็ให้พูดคุยกันต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้เด่นเรื่องของโอกาสและการแข่งขันเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่สภาพคล่องก็ไม่มีปัญหานะคะแม้ว่าจะมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่เดือดร้อนความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะค่ะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนมาก่อนต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้งานไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคะรวมถึงมีโอกาสจะขัดแย้งกับลูกน้องหรือว่าบริวารวันนี้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะคะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานก็ต้องระวังพวกคดีความนะคะความรักทรงๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาคนโสดก็ไม่เด่นระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานเหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นเงินเนี่ยจะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะมากหรือเล็กน้อยความรักค่ะมีโอกาสเกิดปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนก็อย่าพึ่งมั่นใจเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะคะต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้อย่ารวมศูนย์นะคะอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวให้หาคนช่วยนะคะเพราะถึงทำก็ได้นะคะถึงคุณจะทำได้แต่ว่างานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาดีเงินอย่าไปเอาเปรียบใครค่ะการได้มาเนี่ยไม่ควรจะต้องทำให้ใครต้องเดือดร้อนและเรื่องของหัวใจอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปคนที่มีคู่ให้รับฟังคู่ส่วนคนโสดอย่าหลงตัวเองค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานให้เน้นคนที่คิดทำธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเหมาะสำหรับการมองหาทำเลที่เหมาะสมส่วนการเงินสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้ไม่เป็นภาระที่จะต้องไปพึ่งพาใครความรักมีเกณฑ์พูดคุยขยับขยายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะค่ะราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูวันนี้ความอดทนสำคัญที่สุดถึงมีปัญหามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แต่จะต้องอาศัยเวลาเงินไม่เด่นนะคะและมีเกณฑ์ที่อาจจะเสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพความรัก
ถ้าไม่ใช่คนที่ตรงใจจริงๆก็อย่าไปเสียเวลาถึงแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาคุณก็จะต้องดูให้ดีๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV รวมถึงดูเราผ่านช่องทางไลฟ์สดใน Facebook ได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสายสด024960493-4นะคะรวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวะที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาแล้วนะคะจากคุณนันนัทณราวิทย์นะคะชื่อสวยเชียวนะคะเกิดวันที่17ธันวาคมปี37นะคะเวลา2ทุ่มตรงเงินสุขภาพความรักใช่คู่แท้ไหมคะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะ14ธันวา37นะครับเวลา2ทุ่มผ่านปีนี้ให้ได้นะสำคัญมากสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังยังสิพรุ่งนี้14วันพรุ่งนี้ค่ะถ้าคบหาถ้ามีคนรักคู่ครองอยู่เนี่ยถ้าคบหาผ่านในช่วงย่าง23ที่กำลังจะมาถึงไปให้ได้มีโอกาสที่จะเป็นคู่ในระยะยาวนะครับแล้วก็หลังวันเกิดนะไม่ต้องใกล้ชิดกันมากก็ได้เจอกันให้น้อยหน่อยและในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดนั้นนะครับให้คุณบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตานะหรือว่าจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือคนที่ไม่มีสตุ้งสตังในการตัดแว่นก็ได้นะครับสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพเน้นช่องท้องเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบภายในของสตรีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์นะคะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21ค่ะวันศุกร์เวลา3ทุ่ม15นาทีการเงินจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่คะพอจะมีโชคไหมคะการทำบุญเสริมค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เพิ่งเข้านะครับแป๊บหนึ่งจ้ะย่าง39ที่ผ่านที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของดาวการเงินเป็นสีนะก็ต้องว่าตามตำราครับโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อระหว่างปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีไปแล้วและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณกลางปีเนี่ยน่าจะมีข่าวคราวที่น่ายินดีในเรื่องของเงินทองบ้างนะครับแต่ว่าเกณฑ์เหตุปัจจัยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นตอนนี้ถ้ามีโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหรือว่าถ้าสะดวกนะครับทำความสะอาดเลยห้องน้ำห้องส้วมสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าตามวัดก็ได้ถ้าเราพอทำไหวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมย์เหมือนกันนะคะเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมปี2499กลางวันนะคะ11โมงถึงบ่าย3อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะควรจะทำอะไรดีคะอาชีพเสริมพระรหัสพยายะเนี่ยนะแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยนะครับเป็นมูละก็จริงๆคุณข้อดีนะของคุณเนี่ยเป็นคนพูดจามีเหตุผลน่าเชื่อถือเหมาะสำหรับการเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาฉะนั้นถ้าคำว่าอาชีพเสริมก็ไม่เน้นในเรื่องการลงทุนใหญ่สวยนะถ้าคุณคิดอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ตอบโจทย์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีค่ะ11ตุลาคม07วันเสาร์นะคะบ่ายๆราศีอะไรคะไม่มีจังหวัดมานะคะถ้าเรื่องของลัคนาขออนุญาตคุณพัชรีส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะดูเป็นคำถามอื่นให้นะคะคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรโชคลาภค่ะคู่ครองคนรักโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่อันที่หนึ่งฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างโอ้แต่ประเด็นไม่ใช่แล้ว11ตุลา07เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูเบอร์ให้ละกันนะครับผ่าน143กับ024ค่ะพุธเก่งคิดอังคารเก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติจันโฉมตรูคู่กับไม่มีสัญญาณตอบรับจันโฉมตรูคู่กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรใช้ได้ทั้งสองเบอร์นะครับผิดค่ะกลัวนะคะคุณมัชรีตรวจสอบวันเดือนปีเกิดแล้วก็ลัคนาราศีระบุจังหวะที่เกิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะครับคุณนิมนรัตน์นะคะเกิดที่26ธันวาคมปี34ค่ะ6โมงครึ่งตอนเช้าวันพฤหัสงานเงินดวงนะคะแล้วก็ดวงของบุตรเนี่ยเมื่อไหร่จะมีคะของคุณตอนนี้ย่าง25
ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะจ๊ะคือต้องบอกก่อนด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงเรือนเสียฉะนั้นก็อาจจะมีบุตรยากหรือว่าบุตรที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยความจริงเนี่ยในช่วงรอยต่อย่าง25เนี้ยรวมถึงย่าง26เนี่ยพอจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือมียากแต่โอกาสที่พอจะมีได้ก็เป็นในช่วง2ช่วงปีเนี้ยปีแรกจะหมดไปละอีกปีหนึ่งกำลังจะมาถึงฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหรือว่าถ้าจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ทำในช่วงย่าง25และ26นี้ครับงานเงินมีอะไรเตือนไหมคะจะเตือนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเตือนในเรื่องของงานเลยแหละนะครับกรรมะเป็นกาลีและโยงสหัชชะก็ระวังมีปัญหาเรื่องการทำงานโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลักษณะมีปัญหาเพราะการเดินทางเจรจาติดต่อได้หมดรักษาสถานภาพให้ดีจะเปลี่ยนใหม่ไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ8ตัวท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมปี28นะคะ16นาฬิกาตรงการงานนะคะเป็น BA เครื่องสำอางอยู่นะคะเปลี่ยนงานดีไหมแล้วก็การเงินดวงโดยรวมในปี60ค่ะอันนี้คือที่เห็นตามบูธตามเคาน์เตอร์ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเคาน์เตอร์เครื่องสำอางค่ะก็เป็นพนักงานของเครื่องสำอางครับถ้าถามว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ของการเป็นนักขายหรือพิจารณาในแง่ของอาชีพ product ที่ทำเป็นหลักเนี่ยในดวงจริงๆก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยว่ามันก็ไม่ได้เด่นนะแต่ถ้าอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะในดวงเนี่ยถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไม่เกี่ยวกับที่สิ่งเดิมที่ทำเลยนะพวกกีฬาเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือถ้าไปเรียนเปิดร้านตัดผมก็ขอให้เน้นออกแนวบาร์เบอร์หรือตัดผมชายอันนี้ฉลกกว่าในพื้นชะตาแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนว่าเด่นเนี่ยปีจรย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้เว้นวรรคไปก่อน1ปีค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพรค่ะเกิดวันที่31ธันวาคมปี18 10:50 นงานเงินและลูกค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับถูกต้องไม่ได้บอกมานะถ้าไม่ใช่วันพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งบุตรเก่งแต่อาจจะดื้อแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะฉะนั้นก็พูดอยู่เสมอถ้าบุตรดื้อบุตรรั้นการสั่งสอนที่ดีที่สุดก็คือการแสดงตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมนะครับแต่เขาเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงงานกับเงินของคุณเป็นอย่างไรผมเป็นห่วงในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงนะครับกาลีจี้ไปที่ฐานังกับกัมมะซึ่งหมายถึงในเรื่องของงานโดยตรงอะมีปัญหาสภาพคล่องรับซ้ายจ่ายขวาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเรื่องไม่สบายใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นและที่สำคัญมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระนี้ด้วยหลังวันเกิดไม่ง่ายนะครับโละเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ602กับ624ค่ะพูดอยู่เสมอตอนที่บรรยายในเรื่องของตัวเลขเหมือนกันว่าถามว่ามีผลไหมก็มีแต่อย่าไปเอาเป็นเอาตายอย่าไปจริงจังมากเพราะเปรียบเทียบให้ฟังว่าดวงคือชีวิตคนเราเนี่ยผมให้น้ำหนักดวงแค่ 50% นะอีก 50% คือการลงมือทำและใน 50% นั้นน่ะถ้ามาซอยอีกแบ่งเป็น 100% ตัวเลขเนี่ยผมให้น้ำหนักแค่ 10% เท่านั้นที่เหลืออยู่ที่พื้นชะตานะครับฉะนั้นก็อย่าไปจริงจังมากแต่ว่าถ้าให้พิจารณาให้เซฟหน่อยเนี่ยก็ใช้เบอร์624ดีกว่านะครับจะเป็นคู่มิตรแล้วก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ด้วยค่ะตามต่อไปค่ะคุณเปียกนะคะเกิดวันอังคารที่11พฤษภาคมปี03ค่ะ4:44 นาทีนะคะดวงเรื่องของงานกับเงินครับ4:44ผมถือว่าอันนี้แปลงวันมาให้หรือเปล่า11พฤษภา03ขออนุญาตไม่ตีความเองว่าคุณแปลงวันมาให้เพราะ11พฤษภา03นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธยังไงรบกวนยืนยันคำถามโดยระบุข้อมูลวันสากลถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ให้ใส่เป็นฟ้าเช้าวันใหม่เข้ามาด้วยครับท่านต่อไปค่ะคุณระองดาวนะคะเกิดวันที่19เมษายนปี24นะคะเกิดช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะโชคลาภเงินงานทำงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่ะยังดี
ที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่แค่สุขภาพธรรมดาแต่ว่าเป็นถึงขนาดในเรื่องของการรักษาด้วยก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าในพื้นชะตาเนี่ยมันมีโอกาสได้ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอย่างนี้อยู่แล้วนะก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นฟิลที่มองถึงลักษณะของการเทคแคร์พยาบาลก็ดีหรือการรักษาอาการให้ดีขึ้นก็ถือว่าสมรูปเหนื่อยแต่ระยะยาวก็ถือว่าฉลกกับพื้นชะตาพอสมควรแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ครับท่านต่อไปค่ะคุณไก่ค่ะเกิดวันที่21มกราคมปี25นะคะตี 4:20 พุธกลางคืนเช้าวันพฤหัสนะคะการงานเรื่องคู่และปีหน้าจะดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเนาะเนี่ยจากนี้ไปจนถึง21มกราเนี่ยพูดให้น้อยนะพูดให้น้อยๆ นะครับคิดเยอะๆหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรในแง่ของการทำงานเนี่ยก็ถือว่าเบาลงแต่ยังเน้นเรื่องคนอยู่ดีโดยเฉพาะศัตรูที่มองไม่เห็นต้องระวังนะครับต้องหนักแน่นใครจะนินทาว่ากล่าวก็ปล่อยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณร่วมในเรื่องของการถวายปัจจัยสร้างพวกโบสถ์วิหารสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างตรงที่สุดเกณฑ์ความรักคู่ครองเนี่ยหลังวันเกิดมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีก็อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองหรือมีระยะห่างกันบ้างก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงและอีกประเด็นนึงถ้ามีคู่แล้วก็ฝากระวังอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบคุณก็เป็นได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี21วันพุธนะคะเวลาบ่าย2ครึ่งชื่อนะคะวไลพรดนัยสวัสดิ์นะคะดีไหมคะอาจารย์พื้นดวงการเสี่ยงโชคกับเขาเนี่ยมีไหมคะอันนี้ใช้วรรคราหูนำนะครับก็เป็นวรรคสีวไลพรเลขศาสตร์ก็สวยนะครับดนัยสวัสดิ์ใช่ค่ะตรงตัวเลยนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเลขศาสตร์ก็เป็นเสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความสำเร็จฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เสียงโชคผมไม่เชียร์นะโดยเฉพาะในช่วงปีจรนี้และที่สำคัญเกณฑ์การเงิน40และ41ที่กำลังจะมาถึง2ช่วงปีของจริงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคมนะคะปี17เวลาตี 2:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะงานเงินและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องแต่ช่วงเวลาที่เกิดยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้ย่าง43ผมมองว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคองก็ผ่านในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้ติดต่อคบหาได้ยินได้ฟังข่าวคราวจากคนที่คุ้นเคยอาจจะเป็นคนรักเก่าก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของการทำงานออกแรงเยอะๆมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายดวงนี้ถ้าทำก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจหรือว่าถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสจะเป็นหัวหน้างานที่ไม่ได้หมายถึงแก่ถึงได้เป็นนะเป็นเพราะฝีมือนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทราพรนะคะเกิดวันอังคารที่26ธันวาคมปี16นะคะตี3เช้าวันพุธงานที่ทำอยู่ค่ะเป็นวิ่งรถตู้โดยสารสมุทรสาครกาญจนบุรีนะคะจะดีไหมคะอาจารย์ถ้าคือจริงๆไม่ว่าจะมองในแง่ของเป็นโชเฟอร์หรือว่าลงทุนทำธุรกิจตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เด่นนะครับฉะนั้นถ้าจะเป็นต้องทำก็ขอให้ลักษณะเป็นลูกจ้างมืออาชีพดีกว่าอาชีพที่เด่นที่สุดของคุณนั้นไม่เกี่ยวกันเลยกับสิ่งที่คุณทำถ้าขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีและดวงนี้ถ้าทำธุรกิจขายส่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินค้าสุขภาพหยูกยาอาหารเสริมวิตามินพวกนี้ดีหรือแม้กระทั่งทำในส่วนของศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์อันนี้ใช่ครับค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะจากคุณอะไรคะนัชชาค่ะสวัสดีนะคะคุณนัชชาขอทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยค่ะวันศุกร์ที่10ธันวาคม2536นะคะค่ะเวลา 13:27 ค่ะ
ของลูกหรือเปล่าคะค่ะเนาะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะโอ้ทุกท่านค่ะอันนี้ของน้องน้องเขาเรียนจบหรือยังขอโทษเพิ่งรับปริญญาเมื่อเดือนที่แล้วแต่จบมาสัก 3-4 เดือนแล้วค่ะจ้ะโอเคเรียนอะไรมาเอ่ยเขาจบสถาปัตย์ผังเมืองค่ะผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงค่ะเหมือนเคยส่ง SMS เข้ามาแล้วใช่ไหมที่เป็นน้องใช่ใช่ค่ะค่ะเขาเคยจบไปก็เขาบอกอยู่แล้ววันนี้น้องไม่อยู่เหรอครับวันนี้เขาออกไปหางานนะคะขยันจังเลยอย่างนี้ผมพูดเหมือน SMS วันนั้นเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยผมมีเพื่อนจบสถาปัตย์มันก็จะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งจำนวนคนก็ไม่เยอะนึกออกไหมฮะถ้าเทียบกันในตลาดเมื่อเทียบกับฟิลอื่นเนี่ยในดวงบอกว่าเกณฑ์งานใหม่ในช่วงปีนี้ให้พยายามต่อสายหาพวกรุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วนะให้เขาช่วยแนะนำงานให้นะเกณฑ์คือตอนนี้คือเขาเพิ่งจบงานคือเขารับงานเป็นจ๊อบของอาจารย์มาทำตั้งแต่เมื่อตอนเรียนเทอมสุดท้ายแล้วอะค่ะแต่ว่างานเขาเพิ่งหมดไปก็อย่างที่เรียนนะคือผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะให้คุณเป็นไปได้ทั้งสองกรณีสมมุติทั้งอาจารย์จะมีงานป้อนเข้ามาใหม่ค่ะนะหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะหางานประจำก็ต้องพยายามต่อสายกับพวกรุ่นพี่เนี่ยส่วนใหญ่คณะพวกแบบนี้เขาจะแน่นเขาจะแน่นและเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาเข้าไปทำงานแล้วก็จะอยู่นานไม่ค่อยเปลี่ยนคือในดวงที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเกณฑ์ผู้ใหญ่เกณฑ์งานใหม่จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์และเน้นสุภาพบุรุษด้วยเหรอฮะใช่ใช่ครับถ้าในเกณฑ์ในช่วงของปีหน้าถ้าเขาไปสมัครในถ้าเป็นของบริษัทเอกชนหรือราชการจะดีกว่ากันนะคะจริงๆในดวงนี้ผมก็พูดเหมือนตอบ SMS อ่ะไม่ใช่ตอบแบบนี้เพราะน้องเขาเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่คือในดวงนี้ผมอยากเห็นเขาศึกษาต่อและให้เขากลับมาเป็นอาจารย์อันนี้ดีที่สุดเลยคือก็เขาก็อยากจะเรียนต่อแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าต้องส่งน้องเขาด้วยพอดีเขามาติดเรียนต่ออีกคนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเก่งนะก็เลยว่าจะให้เขาหาประสบการณ์ทำงานไปก่อนค่ะคือดวงก็ไม่ค่อยโกหกตอนนี้ก็อลิก็เป็นกาลีก็ระวังมีปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกให้เรียนเลยแต่หมายถึงว่าในระยะยาวลองเทอมเนี่ยเขาเด่นมากนะแล้วเขาฝากถามมาว่าถ้าสักประมาณอีก 2-3 ปีจะมีคือเขาจะสอบเรียนโทของรัฐบาลต่อจะมีสิทธิ์ได้ไหมเป็นทุนเหรอฮะเป็นทุนของรัฐบาลของมหาลัยเขาอะค่ะอีก 2-3 ปีค่ะถ้าถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่เด่นนะแต่ว่าผมจะบอกช่วงไม่ถึงช่วงใกล้ๆนะ 2-3 ปีเอาไปว่าจังหวะเวลาที่เด่นคือย่าง27แล้วก็ย่าง29อ๋อต่างประเทศจะมีสิทธิ์ไหมคะหรือว่าภายในประเทศจริงๆแล้วในดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงปีมากกว่าถ้า28เต็มย่าง29อาจจะใช่คืออย่างนี้วางแผนแบบนี้นะคุณแม่จังหวะนี้ทำงานไปก่อนไม่ว่ากันแล้วก็พยายามใช้คอนเน็กชันที่มีและโอกาสที่จะได้เรียนมาเมื่อไหร่จะในหรือต่างประเทศให้คว้านะครับและช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ป้อนงานเดิมหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่ที่อยู่ในบริษัทต่างๆก็พยายามขอความช่วยเหลือเขาผมว่าก็ได้นะโดยเฉพาะน่าจะเป็นช่วงกุมภาไปแล้วน่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่ดีในเรื่องของงานและกลับมาเป็นครูอาจารย์ในอนาคตจบเลยจบเลยครับแล้วถ้าในส่วนของถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์ล่ะคะถ้าในแง่ของธุรกิจในแง่ของธุรกิจถ้ามีโอกาสทำพวกโรงแรมบูติกนะครับหรือพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยได้นะหรือแม้กระทั่งธุรกิจถ้าเขาชอบนะในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามในพื้นชะตาก็ถือว่าใช้ได้ครับค่ะอ๋อแล้วในส่วนของถ้าปีหน้าในดวงเขาเรื่องของภาพเรื่องอุบัติเหตุอะไรต้องมีระวังอะไรมั้ยคะก็ความจริงปีนี้อังคารกาลีนะครับก็ไปบริจาคเลือดซะไปทำฟันขูดหินปูนถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ค่ะระวังอุบัติเหตุหน่อยมีคมนี่เช่นมีดโกนเข็มกี่อันนะคะกรรไกรตัดเล็บถ้ายึดที่เลข8เพราะอังคารสร้างจากกระบือ8ตัวยึดที่เลข8ครับค่ะเลข8ใช่มั้ยคะจ้ะแล้วในอนาคตข้างหน้าเขาจะมีคู่ครองมั้ยคะดวงนี้ลงตัวช้าอยู่แล้วแต่จังหวะเวลาถ้าได้แล้วจะดี
ถ้าได้แล้วจะดี28เขาเคยอยู่จังหวัดกาญไม่ทราบว่าลัคนาอะไรอะคะกาญจนบุรีนะคะใช่ค่ะเวลาเกิดที่เป๊ะๆคือขออีกครั้งครับ 13.27 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะเอานะพฤหัสยังเล็งดวงชะตาอยู่มีโอกาสได้ลาภผลกับผู้ใหญ่เดี๋ยวดีไม่ดีอาจารย์เดิมเนี่ยแต่อาจจะมีป้อนงานใหม่ให้หรืออาจจะเป็นอาจารย์ท่านใหม่ก็ได้จริงๆพอดีคุณแม่คิดว่างานเขาแบบคือมันไม่ได้ยืดยาวอะค่ะก็เลยอยากให้เขางานหางานที่มันคงไม่ยืดยาวแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไงฮะหาก็หาไปรับจ็อบก็รับจ็อบรับก็รับไปแต่ว่าคุณจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่เห็นไหมล่ะก็ผู้ใหญ่ก็ช่วยอยู่แหละค่ะนะไม่ต้องกังวลนะคุณแม่เนาะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณคุณณัชชาค่ะจากวันดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณเกตวดีนะคะเกิดวันเสาร์ที่6มกราคมปี16 2ทุ่มเศษนะคะเสี่ยงโชคได้ไหมคะบ้านเลขที่ทับ9ค่ะทับ9เลขมงคลอยู่แล้วฮะเลข9พระเกศในแง่ของสัตว์เลขหรือว่าเลขกษัตริย์ก็หมายถึงในเรื่องของความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับความเจริญก้าวหน้าเลขบ้านไม่ห่วงแต่ห่วงที่ว่าอย่าเอาจริงเอาจังมากกับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขำๆพอเล่นได้นะแต่ผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่24มิถุนายนปี40นะคะเวลา 4:30 นเงินการเรียนความรักปีหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจริงๆถ้าถามว่าเป็นห่วงเรื่องการเรียนเมื่อไหร่20 21เนี่ยแม้กระทั่ง22ถ้ายังไม่จบเหนื่อยนะครับเกณฑ์การศึกษาปีหน้าต้องเอาจริงเอาจังให้มากกว่านี้และกรณีถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่ ขออภัยครับปีนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดไว้บ้างและที่สำคัญไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์รักใหม่ด้วยนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไอ้สมิธยังส่งเข้ามาได้อยู่นะคะพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ